ปนี้นะคะเป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะสำหรับคนที่รอคนรักเก่าคนรักเก่าของคุณจะมีโอกาสวนกลับมาไหมนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสถานการณ์ต่างๆของคุณและเขานะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะสำหรับชาวเมถุนนะคะความรู้สึกของคุณหรือเหตุการณ์ต่างๆเป็นยังไงไพ่เดซนะคะ Prince of Cup The Moon ค่ะเป็นการจบที่คุณยังไม่อยากจบโปรบวอนส์นะคะสี่ไม้เท้า Princess of Wands โอเคตัวคุณนะคะมันเป็นการจบเป็นไพ่เดทแต่การจบครั้งนี้มันจบเพื่อเริ่มใหม่แต่ของคุณเองอะเป็น the date นะคะเป็น the moon เป็นการจบที่คุณก็ยังขุ่นหมองในใจอยู่แล้วเหมือนกับเป็นการจบที่คุณก็อยากที่จะรู้เหตุผลเพราะบางทีเนี่ยมันไม่ได้พูดกันทั้งหมดนะคะเป็นการจบที่คุณยังไม่อยากให้จบคุณยังมีความมั่นคงในความรู้สึกยังมีความรักรออยู่คือมันเป็นการจบที่เขาจบไปฝั่งเดียวหรือสถานการณ์มันทำให้จบแต่ในใจมันยังไม่อยากจบแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ยังขุ่นหมองอยู่ในใจผิดหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ตรงนี้ที่มันไม่แฟร์ที่มันไม่โอเคกับความรู้สึกเพราะคุณยังมีความมั่นคงตรงนั้นให้กับเขาเสมอคุณยังมีความมั่นคงตรงนั้นให้กับความสัมพันธ์ตรงนี้เสมอนะคะทีนี้เรามาดูในฝั่งคนรักเก่าของคุณกันบ้างว่าเขารู้สึกยังไงและสถานการณ์ต่างๆเขาอยากจะกลับมาหาคุณหรือเปล่านะคะสามเหรียญค่ะ8ดาบนะคะ Prince of Swords Princess of Cup Princess of Pentacles นะคะถามว่าเขาอยากจะวนกลับมาไหมสิ่งที่มันขึ้นมานะเขายังไม่พร้อมเหมือนอาการกลัวกลัวกล้ากล้าที่จะเข้าหาคุณที่ผ่านมาค่ะจะเป็นคนผิดก็ได้นะคะค่ะจะเป็นคนผิดที่มีคุยกับคนอื่นหรือเป็นในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้หรือมีการคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรแบบนี้ค่ะบวกกับPrince of Swords คือเหมือนเขาจะไม่แคร์คุณเหมือนเขาจะไม่แคร์แต่จริงๆแล้วในใจเขาอ่อนไหวนะคะเขาอ่อนไหวเขายังมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกที่ยังรักยังมีมิตรภาพที่ดีให้กับคุณน่ะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตัวคุณน่ะจะโอเคหรือเปล่าคุณอาจจะโกรธเขามากที่ผ่านมามีการไปกันอะไรแบบเนี้ยคือการจบที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดังนั้นเขาก็เลยบางทีการแสดงออกที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปอ่ะคือเขาก็ยังมีความกลัวอยู่ที่เขาจะเข้าหาคุณณตอนนี้เหมือนจะยังไม่พร้อมด้วยนะคะมีอะไรอยู่ในใจอ่ะแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นั่นแหละแม้จะจบกันไปอย่างที่ไม่มีใครต้องการให้มันเกิดขึ้นก็ตามนะคะอีกอย่างฝั่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายผิดด้วยทีนี้เรามาดูว่าคุณควรจะไปต่อหรือคุณควรจะพอแค่นี้ถ้าคุณไปต่อถ้าคุณยังรอเขาต่อไปจะเป็นยังไงไพ่เดซขึ้นมาอีกแล้ว Wheel of Fortune 3เดอะสตาร์นะคะ3ถ้วยการจบที่มันจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้มีโอกาสที่จะวนกลับมากับคนเก่าได้นะคะเพราะมันยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังอยู่นะแล้วถ้าคุณพอแค่นี้ล่ะถ้าคุณพอแค่นี้ล่ะจะเป็นยังไง Queen of CupThe Sun 4ดาบ10ดาบนะคะ
ถ้าคุณพอแค่นี้คุณเจ็บมากค่ะเข้าใจคุณเจ็บมากแต่ว่าคือคุณต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อเยียวยาบางอย่างเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่มันรออยู่แล้วนะคะถ้าคุณเลือกที่จะไปแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคือเป็นเดอะซันแต่อันดับแรกเลยคือคุณจะต้องฮีลิ่งตัวเองก่อนนะคะรักษาใจตัวเองให้พร้อมก่อนคุณอาจจะต้องอยู่กับตัวเองไปก่อนใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับสติต่างๆของตัวคุณเองเพื่อที่จะจบเรื่องราวความเจ็บของคุณในอดีตซะก็จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้าคุณจะอยู่ต่อคือคุณจะรอเขาต่อไปก็มีโอกาสที่จะได้วนกลับมานะแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงคุณยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังอยู่เนาะโอเคทีนี้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาล่ะจะเป็นยังไงต่อไปคุณกับคนเก่าจะเป็นยังไงต่อไป The Empress 9ถ้วยนะคะ The Moon 7เหรียญคุณกับเขายังต้องใช้เวลาเพราะว่าต่างคนต่างรู้สึกยังไม่พร้อมนะคะยังรู้สึกผิดหวังในความสัมพันธ์ยังรู้สึกเศร้ายังรู้สึกไม่โอเคยังรู้สึกเหมือนหันหลังให้กับความรักต่างๆถึงแม้ว่าจะพยายามทำตัวเองให้โอเคแล้วก็ตามถึงแม้ว่าจะทำตัวเองให้แบบไม่สนไม่แคร์ฉันมีความสุขดีฉันโอเคต่างๆแต่ว่าความรู้สึกข้างในอ่ะมันไม่ได้แสดงออกมาหมดจะเป็นยังไงต่อไปมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะใช้เวลาในการที่จะถามใจตัวเองแล้วก็ฝั่งเขาก็ต้องถามใจตัวเองเหมือนกันจะถามว่ามีโอกาสที่จะวนกลับมาไหมก็มีนะคะก็มียังมีความหวังยังมีโอกาสอยู่นั่นเองนะคะแล้วทีนี้อ่ะเผื่อบางคนอยากจะ move on เผื่อบางคนอยากจะ move on เรามาดูดีกว่าว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะคนใหม่ที่จะเข้ามาหาชาวเมถุนจะเป็นยังไง3ไม้เท้า7ไม้เท้า Knight of SwordsPage of Wands นะคะเหมือนจะยังไม่สามารถที่จะพังทลายกำแพงของคุณเข้ามาได้คือเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะพังทลายกำแพงความรู้สึกบางอย่างในใจคุณเข้ามาได้เต็มร้อยอะค่ะเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคนเก่าหรือความรู้สึกเก่าๆของคุณได้เลยฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าคุณจะต้องเคลียร์หัวใจตัวเองก่อนนะคะต้องเคลียร์หัวใจตัวเองให้ดีก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่เนาะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะคนรักเก่าของชาวเมถุนตั้งแต่เมษถึงมีนนะคะราศีใดมีโอกาสที่จะวนกลับมาในเดือนกันยายนนี้บ้างนะคะเริ่มต้นจากเมษก่อนเลยว่าราศีเมษมีโอกาสที่จะวนกลับมาหาชาวเมถุนในเดือนกันยายนนี้หรือไม่Queen of Pentacles มีโอกาสค่ะมีโอกาสอยู่นะคะเขาก็ยังรู้สึกห่วงใยยังรู้สึกมิตรภาพดีๆให้แก่คุณอยู่กับไปพฤกษภ8ถ้วยนะคะเขาหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์แล้วก็ move on ไปข้างหน้าแล้วนะคะต่อไปเมถุน Knight of Swords The Lovers ดูเหมือนจะมีคนคุยนะคะมีคนคุยหรือพยายามเหมือนแบบว่าเริ่มมีจังหวะในการคิดที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนไปแล้วนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกรกฎ9ดาบนะเขามีเรื่องเครียดอะไรเขายังเครียดอยู่เขายังกังวลเขายังเสียใจเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยู่นั่นเองมีโอกาสกลับมาไหมก็มีนะมีเพราะว่าเขายังคิดเรื่องของคุณอยู่เลยอ่ะยังไม่ออกไปจากหัวของเขาเลยนะคะต่อไปค่ะสิงห์ The Emperor Just Meant นะมีโอกาสที่จะกลับมาแต่เขาอาจจะเป็นตัวคุณเนี่ยต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขานะคะเพราะเขาจะนิ่งเขาจะค่อนข้างนิ่งขรึมเลยทีเดียวฉะนั้นต้องเป็นฝั่งของคุณถ้าคุณอยากกลับไปตัวคุณจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาต่อไปค่ะกัน6ดาบนะคะเขาก้าวไปข้างหน้าแล้วเขาเริ่มเปิดใจที่จะมีคนคุย มี7ถ้วยมีคนเข้ามาเป็นตัวเลือกเป็นช้อยให้กับเขานะคะต่อไปตุลค่ะ
สองไม้เท้า Magician Temperance นะคะถ้าเขาจะกลับมาเหมือนเขาจะมีตัวเลือกเขาจะมีตัวเลือกคือคุณแล้วก็คนใหม่ถ้าจะกลับมาคุยคือคุณโอเคไหมถ้าจะมีตัวเลือกหรือมีคนคุยก็ไม่ได้กลับมาในลักษณะที่จริงจังมากมายอะไรแบบนี้นะคะพอเขาเริ่มเปิดใจมีคนคุยแล้วต่อไปพิจิกห้าดาบเพย์ซับซ้อนสามถ้วยนะคะถ้ากลับมามันจะเป็นลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้คุณจะโอเคหรือเปล่านะอันนี้คืออยู่ที่ตัวคุณเองที่คุณจะตัดสินใจนะคะธนูค่ะสี่ดาบยังนิ่งๆยังไม่มีข่าวคราวใดๆจากเขานะคะต่อไปค่ะมังกรหกเหรียญเก้าถ้วยนะคะมันจะเป็นเรื่องราวของรักซ้อนถ้ากลับเข้าไปมันก็ยังมีเรื่องราวของรักซ้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะกุมค่ะสี่ไม้เท้า The World เขามีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะคะมีแฟนหรือมีครอบครัวไปแล้วนะต่อไปค่ะมีนสองเหรียญเขายังลังเลอยู่ค่ะลังเลไม่แน่ใจว่าเขาจะวนกลับมาหาคุณดีหรือเปล่านะคะเนี่ยเดอะฟูลไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ move on หรือเขาจะกลับมาหาคุณหรือยังไงเขายังไม่แน่ใจเนาะโอเคสำหรับคลิปชาวเมถุนก็จะประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ